ต้องชมชนาธิปจริงๆครับร่างทองฟอร์มเทพลากคนเดียวไปแล้วไปแล้วมีคนมาเบียดแต่ขอกดด้วยซ้ายแบบเต็มข้อหักมุมสุดเหยียดและพุ่งเข้าโกโอ้โหสุดยอดครับกับตันเจชนาธิปสงกระสินแม่แล้วชี้อกเลยนะครับทุบอกเลยบอกว่านี่แหละของจริงของแท้นะโอ้โหมันสะใจจริงๆนะลูกนี้ที่ชนาธิปเขายิงได้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหประสบการณ์นี่เหลือล้นจริงๆนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหหลังเกมการแข่งขันครับ BG ประทุมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับของอุทัยธานีนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหได้ดูฟอร์มของธีรสินแดงดาได้ดูฟอร์มของชนาธิปสงกระสินโดยเฉพาะชนาธิปเนี่ยฉายแสงอีกแล้วนะครับคือมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมีความมั่นใจแบบเหนือเลยนะครับแบบนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้ววันนี้ BG เนี่ยตั้งแต่ที่โค้ชงวนเข้ามาคุมทีมเนี่ยนะฮะต้องยอมรับเลยว่าปรับจูนกันได้ดีขึ้นส่วนอุทัยเนี่ยก็ปรับจูนกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับภายใต้การคุมทีมของมิรอสโจซิกนะครับเดี๋ยวดูไลน์อัพกันหน่อยดีกว่าว่าตัวหลักๆวันนี้ใครลงกันบ้างเนี่ยครับคือ BG ส่วนผสมเนี่ยผมว่าเขาวางมาดีแล้วนะสารานนท์นะครับ NDI นะครับชินภัทรลีอ่อแล้วก็โกมิสเนี่ยอยู่แนวรับทั้งหมดแล้วก็มีเจริญศักดิ์วงกรกิสดากาแมนอิรฟันดอระและวรินทร์จำนงวัดรวมถึงธีรสินแดงดากับชนาธิปสงกสินแหละครับขณะที่อุทัยเนี่ยวันนี้น่าสนใจนะครับเบนจามินเจมส์เดวิสบุญยเกียรติกับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของวิลเลียนไวเดอร์เชอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูฟอร์มกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมนะครับทำผลงานได้ดีขนาดไหนนาทีที่6เท่านั้นครับ BG เนี่ยโอ้โหผมว่าจังหวะนี้นี่ทำกันได้สวยต่อบอลกันดีมากเลยนะครับตั้งแต่เฟรดดี้เนี่ยมาตั้งแต่บิวอัพเกมในแดนหลังนะครับเฟรดดี้เห็นขวาเนี่ยจะตกกรอบอยู่แล้วนะครับเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยแต่เห็นครับแล้วก็แนวรับของอุทัยเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าจะวิ่งมาแบบนี้แต่เอาไม่อยู่แล้วครับไม่ทันนะฮะต้องตามกันมาแล้วก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยที่มาถึงบอลก่อนสุดเส้นนะครับแล้วก็หาจังหวะเนี่ยเปิดเข้าไปให้กับธีรสินแดงดาแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าจังหวะเปิดไปเนี่ยธีรสินยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยหลังจากนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วธีรสินเห็นแล้วแหละว่าถ้าไม่ขยับให้เร็วขึ้นไม่ทันแกวิ่งเบียดแซงเลยครับแซงแนวรับอุทัยขึ้นมาเทคมงจ่อๆลูกเนี้ยน่าจะได้ครับแต่ว่าโอ้โหเสียดายสุดบุญยเกียรติซุปเปอร์เซฟนะระยะจ่อๆแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเหวอได้แต่ว่าแกปัดเอาไว้ได้ครับถึงแม้ว่าบอลมันอาจจะไม่ได้หนีตัวมากนะฮะก็ถือว่าเป็นเซฟหนึ่งเลยนะฮะทักทายแรงเลย BGหลังจากนั้นมาเนี่ยเกม BG ครองบอลได้ดีกว่านะครับในช่วง 10-15 นาทีแรกนะครับแล้วก็เป็นชนาธิปเนี่ยโชว์ครองบอลเลี้ยงพลิกไปพลิกมาแล้วก็มีจังหวะจ่ายสวยๆให้กับเจริญศักดิ์วงกรได้กดด้วยนะครับชนาธิปวันนี้เนี่ยวิชั่นดีมากมุมมองนะครับในการเล่นฟุตบอลแล้วก็เทคนิคเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยดีกว่านะครับขณะเดียวกันหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โห BG ประทุมครับยิงไกลล้วนๆเลย NDI ครับลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายประมาณสัก30หลากดด้วยซ้ายครับแบบเต็มข้อบอลพุ่งเต็มแรงแล้วครับแต่บุญเกียรติครับลูกนี้เซฟอีกแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟ2ทีครับแม่ต้องบอกเลยว่าไม่หลับครับมีสมาธิตลอดกับเกมนะหลังจากนั้นมา BG ก็มาเรื่อยๆเลยครับช่วงต้นเกม15ทีแรกเนี่ยเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะครับแล้วก็เป็นนาทีที่12ครับเอร์ฟันดอร์เนี่ยเลี้ยงขึ้นมาตรงกลางครับแล้วเห็นว่าไม่มีใครเข้าผู้เล่นของแนวรับอุทัยเนี่ยไปยืนคุมโซนกันซะเยอะนะครับไม่พยายามเพรสไม่พยายามตัดเกมหรือปิดตรงบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยคิดว่าเขาไม่มีอะไรปล่อย 2-3 ทีแล้วเนี่ยให้ยิงครับอยู่กัน 5-6 คนตรงเนี้ยในแนวรับตรงแผงหน้ากรอบประตูเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรครับดีครับว่าบุญยเกียรติวันนี้โชว์ซุปเปอร์เซฟที่3แล้วโอ้โหต้องบอกว่ารอบนี้ไม่ติดทีมชาตินะน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเซฟจริงวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาครับ BG เหมือนช็อตไปดื้อๆนะครับหลังจาก15ทีแรกกลายเป็นอุทัยจะได้ประตูขึ้นนำครับเบนจามินเจมส์ลูกนี้หลุดมาครับคือผมตีลายให้เลยนะเพราะว่าหลุดมาแล้วเนี่ยตอนแรกมันดีเลย์แฟกต์นะมันยังไม่ขึ้นธงนะครับเบนจามินเจมส์เดวิดเขาก็หลุดเดียวเลยถ้าดูอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ล้ำด้วยนะอันนี้คือตีเส้นเองนะคือขีดเนี่ยตามเส้นลายสนามหญ้าแล้วก็ลากไปให้ถึงเนี่ยดูแล้วแหมทางด้านขวานี่อาจจะ
เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่ล้ำเนี่ยแล้วแทงมาป๊าบแทงไม้แบบนี้แล้วก็หลุดเลยครับแล้วก็ยิงครับแต่ว่าเสียดายครับเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยยิงไปชนเสากระเด้งออกมาคือถ้าเข้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้เช็คแน่แต่พอไม่เข้าเนี่ยเขาไม่ได้ตีเส้นไงนะครับด้วยความอยากรู้ก็เอ๊ะมันล้ำหรือเปล่าน่าเสียดายจริงๆก็ควรจะยิงให้เข้าไปก่อนนะแต่ว่าเล่นดีอยู่นะหาพื้นที่ดีครับเบนเจมนะครับหลังจากนั้นมานาทีที่23โอ้โหมาอีกแล้วอุทัยนะครับเหมือนเดิมเลยวางมาหลุดลายคือแสดงให้เห็นว่าแนวรับของ BG ก็ร่วมกันนะเนี่ยมีลอยนะครับแต่แค่อุทัยเนี่ยลงโทษไม่ได้แล้วซานโตสหลุดมาแบบนี้แทนที่จะยิงเข้าไปก่อนเดี๋ยวว่ากันแกยิงติดเซฟสลาโนนซึ่งเซฟจังหวะนี้ใช้ขาเซฟนะครับเตะออกไปได้โอ้ยังงั้นนี่ผวาผวาเหมือนกันนะครับ BG ครับโอ้โหในช่วงนาทีที่23หลังจากนั้นมาก็เป็นทางนั้น BG กลับคืนสู่เกมได้อีกแล้วนะครับเป็นชนาทิพย์สงกระสินอันนี้ต้องชมชนาทิพย์จริงๆครับร่างทองฟอร์มเทพลากคนเดียวไปแล้วไปแล้วมีคนมาเบียดแต่ขอกดด้วยซ้ายแบบเต็มข้อหักมุมสุดเหยียดและพุ่งเข้าโกโอ้โหสุดยอดครับกับตันเจชนาทิพย์สงกระสินแหมแล้วชี้อกเลยนะครับทุบอกเลยบอกว่านี่แหละของจริงของแท้นะโอ้โหมันสะใจจริงๆนะลูกนี้ที่ชนาทิพย์เขายิงได้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหประสบการณ์นี่เหลือล้นจริงๆนะครับขณะเดียวกันครับกลับมาต่อครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็น BG นี่โอ้โหโหดมากรัวยิงอ่ะนะครับยิงเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาบุญเกียรติเซฟไปนะครับธีรศิลป์ทำชิ่งกับเจริญศักดิ์วงกรคือมาดูเกมลุกของ BG วันนี้วันนี้เล่นคุ้มมากนะครับกับการที่เข้ามาชมในสนามหรือว่าใครที่ได้ดูเกมเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันมีมิติหลายๆมิติให้ได้ติดตามกัน BG ไม่ได้เล่นมันอย่างนี้เนี่ยหลายนัดแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะแต่ตั้งแต่โค้ชงวนเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีมิติขึ้นเยอะในการสร้างเกมรุกนะครับแล้วก็ในการลงสนามไปแต่ละเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะนำเพิ่งจะนำ 1-0 ในช่วงประมาณสัก50กว่านาทีเนี่ยนะฮะแต่ว่าเล่นกันได้ดีจริงๆนะครับรวมไปถึงอุทัยด้วยนะวันนี้อุทัยก็มาแบบสู้แล้วเล่นสนุกเหมือนกันได้สวนอยู่ครับและพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับต้องบอกว่าอุทัยไม่ยอมจริงครับมาได้จังหวะฟรีคิกแล้วเบนจามินเจมเนี่ยยัดไปแบบเลียดๆนะครับแล้วชนาทิพย์เนี่ยเหมือนไปงัดบอลกระเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วบอลมันคุกคิกคุกคิกชุลมุนครับไปเข้าทางซานโตสหลุดเดี่ยวเข้ามาโอ้โหแบบนี้นี่เรียบร้อยเลยครับจ่อขนาดนี้ครับไม่ปล่อยไว้ให้เหลือซากนะฮะโอ้โหแล้วซานโตสวันนี้แกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นของอุทัยเลยทั้งบิงพิงทั้งเบียดทั้งดันทั้งตันโหแกได้หมดแล้วแกแข็งแรงมากจริงๆครับ 1-1 เลยครับ BG เสียท่าเลยลูกนี้แต่ว่าในช่วงท้ายนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมาได้ทันเวลาแล้วครับ BG ครับเป็นทางด้านของกฤษดาเนี่ยยกบอลข้ามหลังลายมาโอ้โหมือเองลูกนี้ต้องโทษแนวรับยืนกันอยู่ดีๆนะครับคุณไม่มองเลยว่าคนอยู่ไหนโอ้โหแล้วเจริญศักดิ์หลุดมาแบบนี้โอ้ตาไม่ทันแล้วครับแล้วยิงแบบเฉียบขาดโคตรดีครับเข้าเลยครับเจริญศักดิ์วงกรครับโอ้ยทำได้อีกแล้วเฮกันลั่นๆแหละครับขึ้นนำ 2-1 ครับ BG แล้วยังไม่หมดนะครับมาจังหวะท้ายๆของเกมครับที่ตาทอนครับที่เพิ่งจะมีชื่อติดทีมชาติไปเตะเจริญศักดิ์จุดโทษดีครับจะไปรออะไรครับแบบนี้ชัดเจนสุดๆเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าจังหวะมายิงจุดโทษเนี่ยเจ้าตัวมายิงเองแต่ยิงออกเฉยเลยปะโถโหอะไรกันเนี่ยนะครับน่าเสียดายนะครับอ่ะแล้วก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับ BG เอาชนะไปได้2-1และนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ